แล้วก็จะเริ่มใส่เครื่องเทศผ่านไป3ชั่วโมงนะคะทำดีก็เด็กลงมานิดนึงเชฟหลักของเรามาแล้วค่ะเย้เด็กมากเด็กหมดเลยวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะคะเพราะว่าเรามากับอาม่าทำดีวันนี้เราจะมาทำต้มขาหมูสูตรอาม่าทำดีกันเป็นสูตรที่ทำมาแล้ว30ปีได้รับป้ายเชียร์ชวนชิมอร่อยมากทำง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาในรูปแบบซอสพะโล้เข้มข้นแล้วก็เครื่องเทศแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีแต่ว่าเราจะมาเป็นในรูปแบบของซองเลยเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่เลยน้ำตาลปี๊บค่ะทำง่ายๆมาดูกันว่าทำยังไงบ้างนะคะเชฟหลักของเรามาแล้วค่ะลองก้นหม้อนะคะเราก็จะวางตรงนี้ลงไปก่อนนะคะหาซื้อได้ที่ไดโซนะคะเพื่อจะให้ขาหมูเราไม่ติดก้นหม้อค่ะทำดีวางเลยลูกวางเบาๆนะคะเย้เด่นหมดเลยเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำลงไปนะคะ 2.5 ลิตรทำดีเพจดีเพจลูกลงไปแล้วทางนี้ด้วยค่ะทางนี้ครับแล้วก็เปิดไฟนะน้ำเดือดนะคะเปิดไฟแล้วโอเคใส่อะไรดีใส่ขาหมูขาหมูนี่ล้างด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกครั้งนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมเพื่อที่จะลงหม้ออันนี้ช่วยกันแล้วก็จะเริ่มใส่เครื่องเทศแล้วเราเดี๋ยวลงหม้อพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะช้อนฟองออกจนน้ำใสแล้วก็จะเริ่มใส่เครื่องเทศนะคะเครื่องเทศอยู่ไหนทำดีนี่เปล่านู่นเหรอโอเคจะใส่เครื่องเทศนะคะเราก็จะผูกคุณผ้าขาวบางนี้ให้เขาเป็นถุงนะคะทีนี้ช่วยกับโกเมิร์ฟหย่อนลงไปต้องจับไปปลายนี้นะเดี๋ยวร้อนมาหย่อนลงไปด้วยกันหย่อนตรงที่ว่างๆโอเคเก่งมากเราก็จะใส่เห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะแล้วไม่ต้องใส่ถุงผ้าเลยจะได้เครื่องเทศเขาจะได้ค่อยๆซึมออกมาได้น้ำร้อนไงคะเดี๋ยวทางนี้ช่วยกันกับโกเมิร์ฟเบาๆนะเพราะว่าน้ำมันร้อนลูกเก่งมากเลยครับเสร็จแล้วเราจะวางนี่ครับน้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บวางบนหมูนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาลงไปที่ก้นหม้อเดี๋ยวเขาจะไหม้ระวังร้อนโอเคเก่งมากจากนั้นเราก็จะตุ๋นแบบนี้นะคะ3ชั่วโมงด้วยไฟอ่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทานขาหมูแสนอร่อยกันแล้วโอเคครับเย้เย้โดนดูผ่านไป3ชั่วโมงนะคะทำดีก็เด็กลงมานิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะหมูของเราผ่านไป3ชั่วโมงก็จะออกมาสีสวยน่าทานแบบนี้เลยนะคะพอเราตักขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ราดน้ำแบบนี้นะคะชุ่มฉ่ำง่ายมากอร่อยมากเราสามารถทานกับอะไรบ้างคะคุณแม่ทานกับผักกาดดองนะคะผักสดแล้วก็มีเครื่องเคียงโดยกระเทียมกับพริกนะคะ